สิงไฮโซเอาหมดนะครับโอ้โหมีการลือหนักว่าเชลซีตอนนี้พร้อมทุ่มระดับ100ล้านยูโรกระชากตัวคริสชาควาราสเคเรียมาทำการปีกซ้ายนะครับของหนักของแรงอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสื่ออย่าง ESPN นะครับบอกว่าเชลซีเป็นอีกทีมที่ต้องการคว้าตัวคริสชาควาราสเคเรียปีกจอมพริ้วของนาโปลีเอามาร่วมทีมโดยที่ค่าตัวของแข้งจอร์เจียรายนี้อยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรปีกทีมชาติจอร์เจียรายนี้เป็นที่จับตามองของหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเลยไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้เรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็นิวคาสเซิลซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่หลายๆสโมสรอยากจะได้ตัวปีกวัย22ปีคนนี้เอาไปร่วมทีมนะครับคริสชาควาราสเคเรียเป็นแข้งคนสำคัญช่วยนาโปลีคว้าแชมป์สกูเดโต้ได้สำเร็จในฤดูกาลที่แล้วพร้อมชำผลงาน14ประตูกับ17แอสซิสต์ตลอดการลงสนาม43นัดในทุกรายการแล้วรายงานล่าสุดบอกว่าทีมเงินถุงเงินถังอย่างเชลซีนั้นมองว่าควาราสเคเรียคนนี้เป็นเป้าหมายการเสริมทัพของพวกเขาซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะเหมาะกับสไตล์การทำทีมอย่างแน่นอนรวมถึงการที่พวกเขาทุ่มเงินลงทุนกับนักเตะที่มีศักยภาพสูงมาก่อนในช่วงตลาดในรอบที่ผ่านมานะครับค่าตัวระดับ9หลักนั้นจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเชลซีอย่างแน่นอนหากพวกเขายังสามารถบริหารจัดการแบบงบดุลให้อยู่ภายใต้กฎ Financial Fair Play ได้ต่อไปทั้งนี้ไม่แค่นั้นครับเชลซียังคงจับตามองไปที่วิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วก็ไอแวนโชนี่ในการเข้ามารับบทดาวยิงหมายเลข9ของเชลซีอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหอยากได้ทั้งไอแวนโชนี่อยากได้ทั้งควาราสเคเรียแล้วก็วิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับของดีๆทั้งนั้นเลยทุกอย่างมันไม่แน่นอนจริงๆนะครับโอ้โหแบบนี้ต้องมาตามอนาคตนักเตะรายนี้ครับเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะหากว่ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นจะไปลงเอยกับทีมไหนสำหรับคุชาควาราสเคเรียจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม